ตอนนี้ทุกคนเห็นหน้าจอตัวที่เป็นอนุกรมกำลังแล้วใช่ไหมใช่ไหมคะเห็นตัวที่เป็นอนุกรมกำลังแล้วใช่ป่ะตอบหน่อยตอบหน่อยอาจารย์จะได้รู้เห็นแล้วเนาะโอเคขอบคุณมากค่ะสำหรับตัวนี้นะคะอันดับแรกเลยเนี่ยมันก็จะยังคงเชื่อมโยงนะก่อนที่เราจะไปรู้จักประเภทต่างๆของตัวที่เป็นจุดเอกฐานนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักอนุกรมตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าอนุกรมลอเรนซ์นะคะอาจจะเป็นชื่อที่แปลกใหม่สำหรับพวกเราเล็กน้อยเนาะเพราะว่าจริงๆตัวนี้ถ้าดูในเอกสารที่อาจารย์ส่งให้อ่ะค่ะเราจะรู้จักอนุกรมกำลังมาก่อนแล้วเพราะพวกเราเรียนพื้นฐานเรื่องของตัวอนุกรมกำลังมาแล้วนะคะในฟังก์ชันค่าจริงเนี่ยเราจะรู้ว่าหากฟังก์ชันของเราเป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ที่ทุกๆอันดับจำได้ไหมมันเป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้อ่ะหรือว่า ฟังก์ชันที่มีอนุพันธ์ที่ทุกๆอันดับนะคะมันจะทำให้ฟังก์ชันพื้นฐานสามารถที่จะถูกแทนด้วยอนุกรมกำลังตัวที่มีชื่อเสียงสำคัญเลยที่เราใช้บ่อยๆก็คืออนุกรมเทเลอร์นะคะเทเลอร์ซีรีส์ซึ่งเป็นอนุกรมกำลังรอบจุด A คราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าจุด A ของเรานะคะที่มันหาอนุกรมกำลังรอบจุดนั้นน่ะจุด A นะหากจุด A เป็น0ถ้า A เป็น0มันก็คือมีชื่อเฉพาะเรียกว่าอนุกรมแมคคอลินใช่ไหมจำได้ใช่ไหมคะไอ้เจ้าตัวอนุกรมเทเลอร์นะคะก็คือเป็นลักษณะของอนุกรมกำลังเนาะซึ่งอนุกรมกำลังเนี่ยจะอยู่ในรูปของตัวที่มันมีสัมประสิทธิ์เนาะในรูปอนุพันธ์อันดับ n จำได้ไหมนี่คือสาเหตุว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขว่าฟังก์ชันของเราจะต้องเป็นฟังก์ชันที่สามารถหาอนุพันธ์ได้ที่ทุกๆอันดับนะคะแล้วก็จะอยู่ในรูปของตัวสัมประสิทธิ์คืออนุพันธ์อันดับ n ที่จุด a แล้วก็ส่วนด้วย n แตกเอามาคูณกับ x ลบ a ทั้งหมดยกกำลัง n มันจะสามารถได้เป็นอนุกรมอนันต์ที่เป็นอนุกรมกำลังนะที่สามารถแทนตัวฟังก์ชันพื้นฐานต่างๆได้นะคะคราวนี้ถ้าเกิดสมมุติว่า a หรือว่าตัวที่จุดที่เราสนใจเนี่ยเป็น0การหาอนุกรมกำลังรอบจุด0ก็จะกลายเป็นอนุกรมแมคคอลินภายใต้เงื่อนไขที่ว่ามันจะต้องสามารถหาอนุพันธ์ที่ทุกอันดับได้เช่นเดียวกันแต่ว่าตัวนี้จะเห็นได้ว่าอนุกรมกำลังของเราเนาะไอ้เจ้าตัวข้างหน้าตัวนี้มันเป็นสัมประสิทธิ์นะคะเป็นค่าคงที่แต่ว่าตรงนี้มันจะมีเทอมที่เป็น x ลบ a ทั้งหมดยกกำลังบวกไปเรื่อยๆอนันต์เทอมมันก็จะมีตัวที่เป็นช่วงของการลูกเข้าจำได้ไหมตรงนี้ย้อนสมัยที่เรียนตัวอนุกรมกำลังนิดนึงเนาะอ้าวเขียนไว้แล้วนี่ตรงกลางมันก็จะมีช่วงของการลูกเข้านะคะที่เกิดมาจาก absolute x ลบ a น้อยกว่า r โดยที่ r คือรัศมีของการลูกเข้าจำได้ไหมซึ่งไอ้เจ้าตัวเนี้ยนะคะ absolute x ลบ a น้อยกว่า r เนี่ยเมื่อนำมาเขียนมันจะอยู่ในรูปของ x ลบ a น้อยกว่า r มากกว่าลบ r พอ a บวกตลอดปั๊บมันจะได้ช่วงตรงนี้ออกมาซึ่งไอ้เจ้าตัวค่า x นะคะที่อยู่ในช่วงเหล่านี้นะคะอยู่ในช่วงที่กำหนดที่เป็นช่วงของการลูกเข้าอ่ะมันจะทำให้อนุกรมอนันต์ตรงนี้ของเราลูกเข้าและสามารถแทนค่าตัวฟังก์ชันณจุดนั้นได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่านอกเหนือจากช่วงตรงนี้ไปมันก็จะลูออกเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่สนใจนะคะตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าตอนที่มันเป็นเรื่องของฟังก์ชันค่าจริงอ่ะมันจะมีช่วงของการลูกเข้านะคะเป็นลักษณะของช่วงเปิดช่วงปิดครึ่งเปิดครึ่งปิดอะไรประมาณนี้เพราะเป็นลักษณะของค่า x ที่เป็นค่าจำนวนจริงแต่พอเราเอามาเชื่อมโยงกับตัวฟังก์ชันของจำนวนเชิงซ้อนปั๊บความแตกต่างจะแทบจะไม่แตกต่างมากเลยนะคะมันจะอาศัยหลักการเดียวกันนะสำหรับอนุกรมกำลังนะคะสิ่งที่สำคัญเลยสำหรับตัวฟังก์ชันจำนวนเชิงซ้อนนะคะนั่นก็คือมันจะต้องเป็นฟังก์ชันวิเคราะห์ analytic function หรือฟังก์ชันวิเคราะห์ฟังก์ชันวิเคราะห์คืออะไรนะคะตัวนี้ก็เราพูดถึงบ่อยมากฟังก์ชันวิเคราะห์เนี่ยมันจะเป็นฟังก์ชันที่มีอนุพันธ์ใช่ไหมเห็นไหมมันจะมาลักษณะ
เดียวกันแหละค่ะเดี๋ยวนิยามมันจะคล้ายๆกันเลยฟังก์ชันวิเคราะห์เนี่ยมันจะต้องเป็นฟังก์ชันที่มีอนุพันธ์ใช่ปะแต่เวลามันมีอนุพันธ์เนี่ยมันจะสนใจที่ทุกจุดนะคะในย่านจุดซึ่งมันจะเป็นลักษณะย่านจุดแล้วนะมันจะไม่ใช่ช่วงเห็นไหมมันจะเป็นลักษณะเพราะจุดไอตัวที่เป็นจำนวนเชิงซ้อนนะคะมันจะมีตัวที่แทนด้วยจุดในตัว complex plane เพราะฉะนั้นตอนนี้มันจะไม่ใช่แค่ลักษณะของช่วงแต่มันจะเป็น neighborhood เพราะฉะนั้นมันจะมีคำว่าย่านจุดเข้ามานะคะสมมุติเราสนใจที่จุด z 0นะคะว่าฟังก์ชันมันมีเป็นฟังก์ชันวิเคราะห์ที่จุด z 0ไหมเราก็ต้องดูว่าฟังก์ชันเนี่ยมันมีอนุพันธ์ที่ทุกๆจุดนะคะในย่านจุดของ z 0หรือเปล่าหรือว่าในตัวที่เป็น neighborhood ของจุด z 0หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่แตกต่างเพิ่มขึ้นมานั่นก็คือมันจะไม่ใช่ช่วงแบบนี้นะคะแบบ real line มันจะเปลี่ยนเป็น neighborhood แทนนะคะสมมุติว่าเราสนใจที่จุด z 0ตรงนี้คือเหมือนว่าเราสนใจตัวนี้ที่เป็นอนุกรมกำลังรอบจุด A เนาะจุด A ก็จะเป็นค่าจริงค่าหนึ่งแต่คราวนี้ถ้าเราสนใจอนุกรมกำลังที่จุด z 0นะคะ z 0ก็จะเป็นจุด1บนระนาบเพราะฉะนั้นเราจะสนใจตัวที่เป็น Dirichlet neighborhood ออกมานี่คือความแตกต่างนะคะถ้าเป็นตัวนี้เราจะสนใจในช่วงนี้ x ค่า x ต่างๆนะคะที่อยู่ในช่วงแต่ตรงนี้จะกลายเป็นจุด z ต่างๆนะคะหรือค่า z ต่างๆที่อยู่ในย่านจุดแทนโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเห็นได้ว่าเขาจะไม่ได้เรียกว่าช่วงของการลูบเข้าเขาจะเรียกมันว่าวงกลมของการลูบเข้าเห็นไหมต่างแค่นี้เองนะคะเพราะมันใช้ตัว neighborhood เนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะมองที่จุดทุกๆจุดภายในวงกลมของการลูบเข้านะคะมันจะต้องลูบเข้าไปสู่หาค่าที่เป็น f พรามแซดนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราไปลองดูนิยามนะคะนิยามจะเหมือนกันเลยต่างกันแค่นิดเดียวนั่นก็คือในเรื่องของช่วงจะถูกเปลี่ยนเป็นวงกลมของการลูบเข้าแทนนะคะแล้วก็ตัว x ตรงนี้มันจะถูกแทนด้วยตัว z เหมือนกันเลยลองไปดูนิยามที่หน้าถัดไปนะตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าในลักษณะของการนิยามอนุกรมเทเลอร์เอาเทเลอร์ก่อนเนาะเทเลอร์ Taylor ก็คือไม่ใช่รอบจุดศูนย์นะคะการนิยามตัวอนุกรมเทเลอร์นะคะของตัวฟังก์ชัน fz อันนี้คือของฟังก์ชัน fz นะมันจะสามารถกระจายหรืออยู่ในรูปกระจายด้วยอนุกรมเทเลอร์รอบจุด z 0เนี่ยอยู่ในรูปที่เหมือนกันเป๊ะเลยเห็นไหมตัวนี้นะคะอนุพันธ์อันดับ n เนาะถ้าเป็นของเดิมก็คือใส่ a ตัวนี้คือใส่ z 0ถ้าเป็นของเดิมตัวนี้คือ x ลบ a เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็น z ลบ z 0ทั้งหมดกำลัง n แล้วก็ส่วนด้วย n แฟกเหมือนกันเป๊ะและถ้ากรณีที่สนใจz 0เป็นจุด0มันก็จะเรียกว่าอนุกรมแมคคอลลินตัวนี้นะคะ fz จะสามารถกระจายด้วยอนุกรมแมคคอลลินนะคะที่อยู่ในรูปอนุพันธ์ดับ n ที่จุด0 z ลบ0ก็คือ z กำลัง n ส่วนด้วย n แฟกเห็นไหมเหมือนกันเลยต่างแค่ตรงนี้จากช่วงของการลูบเข้ากลายเป็นวงกลมของการลูบเข้าของอนุกรมนะคะมันจะคือเขาจะนิยามเพิ่มขึ้นมานิดนึงคือมันจะคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางที่ z 0นะคะเราสนใจอนุกรมกำลังรอบจุด z 0ก็เอา z 0เนี่ยกระจายออกไปนะคะแต่ว่าให้เป็นวงกลมที่ใหญ่ที่สุดนะที่ทำให้ฟังก์ชันยังคงเป็นฟังก์ชันวิเคราะห์ดังนั้นตัวนี้มันเหมือนว่าเราสนใจจุด z 0สักจุดหนึ่งนะคะเราจะต้องสามารถที่จะหาได้ว่ามันจะสามารถมีวงกลมนะเอาวงที่ใหญ่ที่สุดเลยนะที่จะทำให้ภายในจุดทุกๆจุดที่อยู่ในวงกลมนั้นนะคะ fz เป็นฟังก์ชันวิเคราะห์เดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูว่าเอ๊ะหายังไงวะวงกลมที่ใหญ่ที่สุดนะคะ มาสรุปกันนิดนึง
สรุปแล้วก็คือเขาบอกว่าถ้าฟังก์ชัน fz ของเราเป็นฟังก์ชันวิเคราะห์ที่จุด z 0นะคะเราจะสามารถที่จะกระจายนะด้วยตัวอนุกรมเทเลอร์ของตัวฟังก์ชัน fz รอบจุด z 0ได้ดังนี้เหมือนกับตัวเทเลอร์ของฟังก์ชันค่าจริงเป๊ะเลยนะคะโอเคเสร็จนิดนึง คราวนี้พอเป็นตัวอนุกรมแมคคาลินก็คือแทนด้วย z 0เป็น0นะคะมันก็จะไปเชื่อมโยงกับเรื่องเดิมนะซึ่งเรื่องเดิมเนี่ยถ้าพวกเราจำได้นะคะจริงๆตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นอนุกรมแมคคอลินไปเลยก็ได้นะคะเขาเขียนอนุกรมเทเลอร์ที่ควรรู้จักแต่จริงมันคืออันเนี้ยมันเห็นได้ชัดว่าเป็น z กำลัง n ทั้งนั้นเลยป่ะถ้าเป็น z กำลัง n ตัวเนี้ยจริงๆแล้วมันคือแมคคอลินค่ะแต่แมคคอลินเขาก็คืออนุกรมเทเลอร์ชนิดนึงนะบางทีหนังสือบางเล่มเขาเลยเขียนเป็นอนุกรมเทเลอร์แต่จริงๆแล้วตัวนี้ถ้าพวกเราจำได้เนี่ยในเรียวอ่ะใช่ไหมอาจารย์เอาในเรียวเทียบให้ดูตัวนี้คืออนุกรมแมคคอลินเพราะมันเป็นรอบจุด0เนี่ยเนี่ย x มันลบ0ถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็น x กำลัง n หมดเลยนะคะตัวนี้คืออนุกรมแมคคาลินที่เรารู้จักซึ่งถ้าพวกเราจำได้เนี่ยมันจะมีอนุกรมแมคคาลินที่นำไปประยุกต์เนาะนำไปใช้ได้หลายๆตัวเลยไม่ว่าจะเป็น e กำลัง x สาย x cos x นะคะแล้วก็ตัวที่เป็นอนุกรมเลขาคณิตอะ geometric ตัวนั้นอะที่เป็น1ส่วน1บวก x หรือ1ลบ x ตัวนั้นอะไอตัวนั้นอะถูกเอามาใช้บ่อยมากนะคะแล้วเดี๋ยวจะเป็นตัวอย่างในนี้ด้วยนะตัวนี้มันก็สามารถที่จะถ้าเราเทียบเคียงแล้วหน้าตามันเหมือนกันเลยค่ะเนี่ย e กำลัง z อ่ะที่เหมือนที่อาจารย์บอกมันเป็นฟังก์ชันวิเคราะห์เพราะฉะนั้นมันมีอนุพันธ์ที่ทุกๆจุดมันเป็น entire function เป็นอนุพันธ์ที่เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ทุกๆจุดนะคะใน whole plane เลยก็คือในจุดทุกจุดบนระนาบเชิงซ้อนเพราะฉะนั้นตัวมันอ่ะสามารถหาอนุพันธ์ได้ตลอดอย่างนี้ก็จะมีอนุกรมแมคคอลินหน้าตาเหมือนกับในเรียวเป๊ะเห็นไหมก็คือแค่เปลี่ยน f เป็น z เองนะคะทำนองเดียวกัน sin cos เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้ทำต่อเพิ่มให้ด้วยเพราะ hyperbolic sin กับ hyperbolic cos มันอยู่ในรูปของ exponential นะคะพวกนี้จะสามารถหาอนุกรมแมคคอลินได้ไม่ยากเลยนะคะหาได้แน่ๆโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปทำความรู้จักแล้วตอนนี้อะไรคืออนุกรมลอเรนต์สำหรับอนุกรมลอเรนต์นะคะเดี๋ยวมันจะมีบางฟังก์ชันตรงนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างให้ดูนะคะในบางฟังก์ชันเนี่ยมันจะไม่มีอนุกรมแมคคาลินวอร์ดดิ้งตัวนี้คืออะไรทำไมบางฟังก์ชันไม่มีอนุกรมแมคคาลินอย่าลืมว่าอนุกรมแมคคาลินคือรอบจุด0หรือ z 0เป็น0นะคะแต่เผอิญตัวอย่างนะคะอย่างฟังก์ชัน fz ตัวนี้อาจารย์เขียนแยกให้ดู fz ที่เท่ากับ 1+2z ส่วนด้วย z กำลัง 2+z กำลัง 3ตัวนี้ถ้าหากอาจารย์ดึงตัวร่วมที่ตัวส่วนมันมีตัวส่วนเนาะในการหาจุดเอกฐานอาจารย์ดึง z กำลัง 2ออกมาก็จะเหลือคูณกับ 1+z อันนี้อาจารย์ดึงตัวร่วมเฉยๆนะเพื่อให้เห็นจุดเอกฐานชัดเจนจริงๆแล้วตัวนี้จุดเอกฐานของมันนะคะไม่ได้มีเพียง0ตัวเดียวนะลบ1ก็เป็นจุดเอกฐานด้วยตัวฟังก์ชัน fz ตัวนี้มีจุดเอกฐานคือลบ1กับ0แต่ในที่นี้เนี่ยที่อาจารย์มาไฮไลท์ที่ z 0เป็น0นะคะเป็นจุดเอกฐานตรงนี้มันเป็นการบอกให้รู้ว่า fz จะไม่เป็นฟังก์ชันวิเคราะห์ที่จุด0เพราะฉะนั้น fz ตัวนี้จะไม่มีอนุกรมแมคคอลินโอเคไหมคะตรงนี้จะได้ชัดเจนว่าอ๋อ fz ตัวนี้0เป็นจุดเอกฐานนะดังนั้นไม่เป็นฟังก์ชันวิเคราะห์ที่0ก็ไม่สามารถหาอนุกรมแมคคอลินได้นะคะแต่เขาสามารถที่จะหาอนุกรมกำลังอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเดี๋ยวจะเป็นรูปแบบที่เรียกว่าอนุกรม
ลอเรนนะคะหรือบางทีเขาเรียกโลลองนะถ้าในหนังสือเล่มนี้ก็จะใช้ลอเรนซีรีส์นะคะหลายๆบางที่เขาจะเรียกโลลองซีรีส์นะคะแล้วแต่การออกเสียงนะจากตัวนี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าพอมันไม่มีอนุกรมแมคคลีนปั๊บแต่พอเราไปจับจัดรูปนะคะตรงนี้เห็นไหมอาจารย์ก็จัดรูปดึงมาเหมือนข้างบนเมื่อกี้นี่แหละตัวนี้อ๋อตรงนี้อาจารย์ถ้าเขียนอย่างนี้มันก็ไม่ครบเนาะต้องบวก2z ในเอกสารที่อาจารย์ส่งไปถ้าตรงนี้ไม่มีเขียนให้ด้วยนะคะตรงนี้ต้อง1+2z นะลืมเขียน2z จากตรงเนี้ยค่ะพอเขาดึงตัวร่วมตรงนี้เอามาเสร็จปุ๊บเขามาจัดการก้อนนี้ก่อนเนี่ยเห็นไหมตรงนี้นั้น1+2อยู่เหมือนเดิมนะแต่เขามาจัดการตรงนี้นะคะโดยใช้การหารพหุนามธรรมดาเลยเวลาที่เรามีลักษณะของพหุนาม7 ส่วนพหุนามอะค่ะเราสามารถที่จะจัดรูปใหม่ได้เนาะเพื่อที่จะให้ตัวดีกรีมันลดลงโดยการตั้งหารธรรมดาเลยอย่างตัวนี้ก็คือเอา1+2z เนาะแล้วก็เป็นไงหารด้วย1+z แต่โอเคถ้าเกิดสมมติว่าเราหารโดยใช้แบบนี้นะคะมันก็อาจจะทำให้เวลาที่เราหารเนี่ยเราจะมาดูตัวแรกหนึ่งอะไรเป็นอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างที่ไม่ได้ออกมาตามที่เราต้องการนะคะให้เราสลับนิดนึงเขียนใหม่จากแทนที่จะเป็น1+2z เนาะให้เรียงดีกรีนิดนึงเอาเป็น2z+1แล้วตรงนี้ก็เป็นจาก1+z ให้เปลี่ยนเป็น z+1เป็นเทคนิคนะคะ เสร็จแล้วเราก็ค่อยดูว่าโอเค z คูณอะไรได้2z ก็ต้อง z คูณ2เนาะ2คูณ z ได้2z ตั้งหารพหุนามเหมือนกับที่เราเคยเรียนตอนม.ต้นน่ะเสร็จแล้วต่อไปก็2+1ได้2จับลบกัน2z-2z หมด1-2ได้-1เศษเหลือเห็นไหมคะเศษเหลือเนี่ยดีกรีไม่มี z แล้วเพราะฉะนั้นมันคือดีกรีศูนย์นะคะมันน้อยกว่าตรงนี้ก็หยุดได้ดังนั้นผลหารที่ได้ออกมาคืออะไรเราก็จะได้ว่าไอ้เจ้า1+2z ส่วนด้วย1+z ก็จะคือผลหาร2นะคะผลหารคือ2บวกกับเศษเหลือแต่เศษเหลือเป็น -1ตรงนี้เขาก็ใส่-1ตรงนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยตัวส่วนคือ z+1หรือ1+z นั่นเองนี่ไงมันก็จะทำให้จากการตั้งหารนะคะก็จะออกมาเป็นก้อนนี้โอเคเนาะจากการตั้งหารพหุนามนะคะก็จะสามารถจัดรูปนี้นะคะออกมาเป็นรูปนี้ได้ซึ่งพอจัดรูปนี้เสร็จปั๊บนี่ไงไอที่อาจารย์ไฮไลท์เหลืองๆเนี่ยตัวเนี้ยมันคือ geometric series หรืออนุกรมเลขาคณิตที่เป็นอนุกรมแมคคอลินที่ well known นะคะถ้าพวกเราจำได้มันจะคืออนุกรมแมคคอลินที่สามารถหามาจากตัวเนี้ยถ้าพวกเราจำได้เนาะจาก1+1-x อะค่ะมันจะออกมาเป็นซิกมา x ยกกำลัง n จำได้ไหมเมื่อ n เท่ากับ1ถึงอินฟินิตี้นะคะหรือมันจะออกมาเป็น n เท่ากับ0ออกมาเป็น1+x+x^2+ x กำลัง3เนี่ยมันมองเป็นลักษณะของอนุกรมเรขาคณิตที่มี r คือเป็น x เพราะฉะนั้นตัวลักษณะของอนุกรมเรขาคณิตที่เป็นอนุกรมอนันต์จะลูกเข้าเมื่อ absolute x จะต้องน้อยกว่า1มันก็จะเกิดเป็นเงื่อนไขของช่วงของการลูกเข้าของอนุกรมตัวนี้เกิดขึ้นดังนั้นตัวเนี้ยก็จะเหมือนกันนะคะมันจะสามารถหาอนุกรมตัวนี้ได้เพราะว่าณจุดนี้นะคะจะเห็นได้ว่าฟังก์ชัน1+1-z มันมีจุดเอกฐานคือลบ 1พอตัวมันมีจุดเอกฐานคือลบหนึ่งแสดงว่าศูนย์ทำให้เป็นฟังก์ชันวิเคราะห์
ดังนั้นถ้าศูนย์ทำให้เป็นฟังก์ชันวิเคราะห์ก็สามารถหาอนุกรมแมคคอลลินออกมาได้ซึ่งอนุกรมแมคคอลลินออกมาเนี่ยก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะก็คือหาอนุพันธ์ก็จับดิฟเนาะหรือจริงๆประยุกต์เลยก็ได้นะคะประยุกต์จากไอ้เจ้าตัวเนี้ยแทน x เป็นลบ z นะเพราะจริงๆแล้ว1ส่วน1ลบ z กับ1ส่วน1บวกลบ x ก็เหมือนกันนะคะจะออกมาหน้าตาอนุกรมเนี่ยเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาแค่เปลี่ยนจาก x เนี่ยให้เป็นลบ z ตรงนี้มันก็จะกลายเป็นลบเป็นบวกเป็นลบกลายเป็นอนุกรมสลับถ้าพวกเราจำได้รูปนี้นะคะโดยที่เห็นไหมเงื่อนไขของการลู่เข้านะคะจะเป็น absolute z น้อยกว่า1ซึ่งมันจะต่างจากแต่ก่อนนี้ที่เป็น absolute x น้อยกว่า1จะเป็นช่วงเปิดลบ1 1ตรงนี้จะเป็นช่วงเปิดลบ1 1แต่สำหรับตัวนี้ absolute z น้อยกว่า1จะเป็นวงกลมนะคะที่ไม่รวมขอบเห็นไหมจะเป็นลักษณะของวงกลมที่ไม่รวมขอบจะใช้ตัวขอบเป็นเส้นประนะคะที่น้อยกว่า1ซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์วาดรูปนี้ขึ้นมาเพื่อให้พวกเราไปเชื่อมโยงกับคำนี้นิยามก่อนหน้าเมื่อกี้นี้จำตรงนี้ได้ไหมคะวงกลมของการลู่เข้าของอนุกรมเทเลอร์หรืออนุกรมแมคคอลินของเรานี่แหละนะคะจะคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ z ศูนย์ที่เราสนใจซึ่งถ้าเป็นแมคคอลินก็คือเป็นวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกำเนิดศูนย์ต้องเป็นวงกลมที่ใหญ่ที่สุดที่ฟังก์ชันยังคงเป็นฟังก์ชันวิเคราะห์เพราะฉะนั้นรูปนี้อาจารย์ทำให้เห็นชัดเจนเลยเห็นไหมคะถึงเนี่ยอาจารย์บอกแล้วว่าไอ้เจ้าฟังก์ชันตัวนี้1ส่วน1บวก z จุดเอกฐานของเขาคือลบ1เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะคะจุดเอกฐานอยู่ตรงนี้เราสนใจอนุกรมกำลังรอบจุด z ศูนย์ของเราซึ่งเป็นอนุกรมแมคคอลินก็คือจุดศูนย์เราสนใจอนุกรมกำลังรอบจุดศูนย์เนาะเราจะต้องหาวงกลมของการลู่เข้าซึ่งเป็นวงกลมที่ใหญ่ที่สุดเห็นไหมก็แผ่ออกไปสิจ้ารืบออกไปแต่ต้องทำให้เป็นวงกลมที่ใหญ่ที่สุดที่ยังคงเป็นฟังก์ชันวิเคราะห์ดังนั้นมันจะไปรวมลบหนึ่งไม่ได้เห็นไหมเพราะลบหนึ่งคือจุดเอกฐานดังนั้นมันเลยได้วงกลมที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยแค่เป็นวงกลมที่มีรัศมีไม่เกินหนึ่งมันเลยได้ absolute z น้อยกว่าหนึ่งเนี่ยตรงนี้จะทำให้พวกเราเข้าใจตัวนิยามของการเป็นวงกลมของการลู่เข้าได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคนะตรงนี้วาดแล้วก็เติมเข้าไปนะคะ มาต่อเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะคะเรารู้ว่า1ส่วน1บวก z ตัวนี้เนาะมันสามารถที่จะหาอนุกรมกำลังนะคะที่เป็นอนุกรมแมคคอลินได้ด้วยรูปแบบนี้ก็คือรูปนี้นะเขาก็จับเอารูปนี้ค่ะแทนตรงนี้เข้าไปก็กลายเป็น1ส่วน z กำลังสองคูณกับ2แล้วก็ลบแทนตรงนี้เข้าไปตรงนี้จะเห็นว่ามีลบอยู่ข้างหน้าลบเจอบวก1กลายเป็นลบ1ลบเจอลบ z กลายเป็นบวก z นะลบเจอบวก z กำลังสองกลายเป็นลบ z กำลังสองก็จะกลายเป็นรูปนี้ซึ่งพอเป็นรูปนี้เขาก็จัดรูปแล้วก็คูณกระจายเทอมแรกเข้าไปคูณกระจายเข้าไปทุกเทอมเลยนะคะแล้วก็ได้ออกมาเป็นรูปนี้อันนี้เดี๋ยวอาจารย์ลบนิดหนึ่งเราเอาอ้อมไปข้างล่างแล้วกันจะได้ไม่ไปตัดข้อความโอเคจากตรงนี้นะคะเพราะอาจารย์คูณกระจายเข้าไปปั๊บใช่ป่ะตรงนี้ตรงนี้สองลบหนึ่งมันรวบได้เลยโทษทีสองลบหนึ่งมันรวบได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เอาคูณกระจายเข้าไปสองลบหนึ่งตรงนี้นะเหลือหนึ่งเพราะฉะนั้นหนึ่งคูณหนึ่งส่วน z กำลังสองได้หนึ่งส่วน z กำลังสองต่อไปเทอมนี้ z นะคะคูณกับหนึ่งส่วน z กำลังสอง z ตัดกับ z กำลังสองเหลือหนึ่งส่วน z แล้วก็ถัดไปนะคะหนึ่งส่วน z กำลังสองคูณกับลบ z กำลังสองเหลือลบหนึ่งเพราะฉะนั้น
เทอมหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยตัวส่วนคือ z กำลังสองเนี่ยมันจะตัดกับ z ตั้งแต่กำลังสามกำลังสี่กำลังห้ากำลังหกเนาะมันก็จะกลายเป็นเทอมที่ z ยกกำลังตัวบวกแล้วนะคะเป็นตัวที่อยู่ด้วยตัวเศษก็คือ z ลบ z กำลังสองบวก z กำลังสามลบ z กำลังสี่ไปเรื่อยๆซึ่งตรงนี้พวกเราจะเห็นได้ว่าเห็นไหมว่าอาจารย์ไฮไลท์ตรงนี้ไว้มันจะเกิดเทอมนะคะปกติแล้วเวลาที่เราเรียนตัวที่เป็นอนุกรมแมคคอลินน่ะเนี่ยพวกเนี้ยค่ะมันจะมีแต่เทอมที่เป็น z ยกกำลังอยู่ที่ตัวเศษนะคะมันจะไม่ได้มีตัวที่แบบ z มันไปยกกำลังติดลบอ่ะพูดง่ายๆถ้า z ติดลบก็คือมันจะเป็น z อยู่ที่ตัวส่วนถูกไหมตอนนี้อ่ะมันจะเกิดบางเทอมนะคะที่ z มันลงไปอยู่ข้างล่างมันเป็นหรือพูดง่ายๆคือจริงๆตัวเนี้ยมันคือ z กำลังลบสองมันเป็น z ยกกำลังติดลบนะคะส่วนตัวนี้คือ z ยกกำลังลบหนึ่งมันมีเทอม z ที่ยกกำลังด้วยค่าติดลบเกิดขึ้นลักษณะแบบนี้นะคะมันจะคืออนุกรมลอเรนแล้วพวกเราสังเกตจากเดิมตัวฟังก์ชันตัวนี้ที่เราใช้เนาะมันมีช่วงของการลูกเข้าคือวงกลมของการลูกเข้านะคะคือ absolute z ที่น้อยกว่า1ก็คือได้ทุกๆจุดตรงนี้หมดเลยนะรวมจุดศูนย์ได้ด้วยนะก็ยังเป็นฟังก์ชันวิเคราะห์แต่พอเอามาเขียนสำหรับกรณีฟังก์ชันตัวที่กำหนดตัวนี้นะคะ ช่วงของการลูกเข้าจะเปลี่ยนไปมันอาจจะวงกลมของการลูกเข้าจะเปลี่ยนไปนิดนึงตรงที่ว่ามันมี z อยู่ที่ตัวส่วนเพราะฉะนั้น z เป็นศูนย์ไม่ได้มันจะกลายเป็นวงกลมของการลูกเข้าที่ลบจุดศูนย์ทิ้งไปสัญลักษณ์ตัวนี้ก็คือเป็นลักษณะรูปนี้แหละแต่ไม่เอาที่จุดศูนย์นะคะตัดจุดศูนย์ตรงนี้ทิ้งไปหรือมองเป็น delete neighborhood รอบจุดศูนย์นั่นเองโอเคไหมนะคะตัวนี้มันเหมือนจะมองเป็น delete neighborhood แต่ว่าเป็นตัวที่แผ่ออกไปเป็นหนึ่งนะก็จะเขียนแทนสัญลักษณ์ได้น่าจะเป็นรอบจุดศูนย์เนาะจริงๆตรงนี้ถ้าเป็นของเดิมเราใส่ตรงนี้เป็นเอฟซิลอนใช่ปะก็คือรัศมีเอฟซิลอนใช่ไหมคะตรงนี้มันคือเหมือนเป็นรัศมีหนึ่งก็คือเป็นวงกลมรอบจุดศูนย์รัศมีหนึ่งแล้วก็ไม่รวมจุดศูนย์มันมองเป็นดีลิทเนเบอร์ฮูดนะคะแต่เอารัศมีเป็นหนึ่งนะแต่เขาไม่ค่อยเขียนกันเท่าไหร่นะรูปเนี้ยอาจารย์แค่ไปเชื่อมให้พวกเราคุ้นเคยเฉยๆนะคะโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะมันก็เลยมีในลักษณะของกรณีที่เกิดเทอมนี้เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนที่อาจารย์บอกมันจะมีเทอมที่อีเจ้าตัว z อ่ะมันไปอยู่ที่ตัวส่วนนะคะเกิดตัวนี้เกิดขึ้นนะคะเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้นะคะเขาก็เลยเหมือนถูกแยกจับฉีกออกเป็น2เทอมถ้าเป็นเมื่อกี้อาจารย์ใช้เหลืองกับเขียวแล้วกันนะตรงนี้เป็นเหลืองนะคะเป็นแบบอนุกรมกำลังตามปกตินะแล้วก็ตรงนี้เป็นเขียวเนี่ยอย่างตัวอย่างเนี้ยค่ะมันจะถูกแบ่งออกเป็น2เทอมเทอมมันจะมีเทอมที่ z ไปอยู่ข้างล่างกับเทอมที่ z ไปอยู่ข้างบนลักษณะของตัวฟังก์ชันที่ถูกแทนด้วยอนุกรมกำลังหน้าตาแบบนี้ที่มี z ยกกำลังติดลบหรือว่ามี z อยู่ที่ตัวส่วนยกกำลังด้วยแบบนี้ค่ะเขาจะมีชื่อเรียกว่าอนุกรมลอเรนลอเรนซีรีส์นะคะหรืออย่างที่อาจารย์บอกบางทีเขาอ่านว่าโลลองนะคะหนังสือบางเล่มจะใช้โลลองนะไอ้เจ้าตัวนี้นะคะมันก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นอนุกรมนะคะที่ความแตกต่างเลยอยู่ตรงนี้ความแตกต่างเลยนะคะอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมคือเดิมอะค่ะปกติแล้วอะไอ้เจ้าตัว summation ที่เราเห็นในอนุกรมกำลังมันมักจะมี n start ที่0จนถึง infinity นะคะหรือไม่ก็เป็นแบบตัวที่เป็นn เท่ากับ1ถึง infinity n เท่ากับ2ถึง infinity ถูกไหมแต่คราวนี้เนี่ยมันจะมีในกรณีที่ n ติดลบนั่นก็คือ z มันลงไปอยู่ข้างล่างนะคะ
มันจะมีตัวเนี้ยเกิดขึ้นได้ซึ่งไอ้เจ้าตัวสัมประสิทธิ์นะคะจะสังเกตว่ามันจะมีตัวสัมประสิทธิ์โลลองเนี่ยขออนุกรมลอเรนขออนุกรมลอเรนตัวเนี้ยค่ะ AN น่ะมันอยู่ในรูปที่คล้ายกับตัวที่เราเจอมาตอนต้นคาบใช่ไหม1/2 πi อินทิเกรตนะ f แซดแซดลบแซดศูนย์ยกกำลัง n บวก1 d แซดเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเฮ้ยไอ้เจ้าตัวสัมประสิทธิ์นะมันก็ไปสัมพันธ์กับไอ้เจ้าตัวแซดศูนย์ที่หน้าตาคล้ายๆกับตัว generalized Cauchy integral formula ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรื่องอนุกรมลอเรนต์เลยเป็นเรื่องที่อาจารย์ต้องแนะนำให้พวกเรารู้จักเพราะเดี๋ยวมันจะไปพ่วงกับนิยามของจุดเอกฐานรูปแบบต่างๆโอเคนะคะ คราวนี้แต่จากตรงนี้นะคะอนุกรมลอเรนต์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของอนุกรมกำลังที่กระจายรอบจุดแซดศูนย์นะคะโดยที่คราวนี้มันจะไม่ได้เป็นแค่เฉพาะเนื่องจากว่ามันมีแซดที่อยู่ข้างล่างด้วยค่ะมันจะไม่ใช่เป็นวงกลมของการลูกเข้าเขาก็จะมีชื่อเรียกเพิ่มขึ้นอีกเรียกว่าวงแหวนของการลูกเข้านะคะมันก็จะไปมีลักษณะของเอาเฉพาะนะคะเป็นฟังก์ชันวิเคราะห์นะในวงแหวนซึ่งวงแหวนตรงนี้เนี่ยนะคะมันก็จะมากกว่า R1 จนถึง R2 หรือพูดง่ายๆก็คือมันจะมีในกรณีที่มันถ้าเป็นอย่างเช่นอนุกรมแมคคาลินเมื่อกี้เนี่ยรอบจุดศูนย์นะคะมันจะเป็นศูนย์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องตัดศูนย์ทิ้งมันก็เลยจะเกิดเป็นวงแหวนแทนที่จะเป็นวงกลมเพิ่มเติมขึ้นมาแค่นี้เองนะคะคราวนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าแซดศูนย์ไม่ใช่ศูนย์มันอาจจะแบบแซดลบแซดศูนย์อะไรตัวหนึ่งเลยทําให้เวลาหาฟังก์ชันวิเคราะห์เนี่ยมันก็จะเกิดเป็นสองวงนะคะเลยเป็นวงแหวนของการลูกเข้าแทนคราวนี้สิ่งที่สำคัญคืออะไรนะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยจะอยู่ที่ชื่อเรียกเมื่อกี้เหมือนที่อาจารย์บอกนะคะมันจะมีอยู่สองส่วนคือส่วนสีเขียวกับส่วนสีเหลืองนะคะถ้าส่วนสีเหลืองเนี่ยมันจะเป็นตั้งแต่ตัวที่เป็นแซดยกกำลังนะคะตามปกติเหมือนอนุกรมกำลังที่เรารู้จักพวกเทเลอร์แมคคาลินปกติแซดยกกำลัง1แซดยกกำลัง2นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แซดไปอยู่ที่ตัวส่วนหรือแซดยกกำลังติดลบนะคะตัวนี้เนี่ยอาจารย์ให้เป็นพาร์ทสีเขียวเขาจะมีการเรียกชื่อแยกพาร์ทตัวเหลืองๆที่เป็นแซดยกกำลัง n ตามปกตินี้เขาเรียกว่า regular part regular part นะคะหรือว่าส่วนปกติของ f z แต่ไอ้เจ้าส่วนที่มันมี z อยู่ข้างล่างตรงนี้เขาเขียน a n z ลบ z ศูนย์กำลัง n ก็จริงนะแต่สังเกต n ตั้งแต่ลบ infinity จนถึงลบ1มันก็คือตัวเดียวกันกับเมื่อกี้เนี่ยตัวเดียวกันค่ะ z มันไปอยู่ลบอยู่ข้างล่างตัวเนี้ยเขาจะเรียกว่า principal part หรือว่าส่วนหลักซึ่งเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นตัวหนึ่งเลยที่ใช้ในการจำแนกประเภทของจุดเอกฐานนะคะว่าจุดเอกฐานเราจะเรียกว่า removable เรียกว่า pole หรือเรียกว่า essential จะขึ้นอยู่กับจำนวนของส่วนหลักหรือตัว principal part ตัวนี้นั่นเองนะคะ โอเคคราวนี้สำหรับของปีที่แล้วเนาะอาจารย์ก็ให้พี่ๆเขาอะไปดูคลิปตัวอย่างของการหาอนุกรมลอเรนต์สำหรับฟังก์ชันตัวนี้นะคะซึ่งก็จะคล้ายกับไอ้ตัวเมื่อกี้เนี่ยนะคะตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์ส่งคลิปให้พวกเราดูอีกทีนึงละกันอันนี้ไปดูเพื่อให้หาอนุกรมลอเรนต์ที่เป็นนะคะเพราะเดี๋ยวพออาจารย์สอนเรื่องของตัวที่เป็นจุดเอกฐานต่างๆเสร็จปั๊บเดี๋ยวพวกเราจะเริ่มไปสู่ตัวที่เป็นมีชื่อเรียกว่า residueนะคะซึ่ง residue ก็จะเกี่ยวข้องกับตัวที่เป็นจุดเอกฐานว่าเป็นประเภทไหนและอาจารย์จะให้พวกเราเริ่มทำคลิปนะคะเพราะฉะนั้นคราวนี้อาจารย์ขอเปลี่ยนกลุ่มหน่อยได้ไหมอยากให้ทำงานร่วมกันได้แบบหลากหลายเนาะอาจารย์ขอว่าไม่เอากลุ่มเดิมนะคะยังคงใช้กลุ่มหนึ่ง3 คนหรือถ้าไม่ได้จริงๆก็คือ2 คนได้นะคะทำเหมือนเดิมแต่ขอให้เปลี่ยนกลุ่มเพราะว่าอยากจะให้ได้ทำงานร่วมกันกับหลายๆคนนะคะให้เปลี่ยน
กลุ่มแล้วก็ใส่ชื่อแล้วก็เลือกหมายเลขเหมือนคราวที่แล้วเลยนะคะคราวที่แล้วอาจารย์ให้เลือกถึงเลขเท่าไหร่นะคราวที่แล้วอาจารย์ให้เลขถึงเท่าไหร่นะคะมันกี่กลุ่มนะ1 ถึง 13หรือ14จำได้ไหม14ป่ะเราน่าจะมีสัก38 39คนจำได้ไหมพระภาพหรือภากรหรือใครก็ได้ใครจำได้บ้างให้เลขเลือกถึงเอ๊ะเลือกเลขถึงเลขเท่าไหร่คะ14ป่ะเอาเงียบกริบเลยหายไปเลยกันหมดจำไม่ได้ครับไม่ได้เอออาจารย์ก็จำไม่ได้น่าจะมีสิบสมีี่ถึงสิบห้าครับผมเปิดชีตดูอ๋อ15ใช่ไหมคะโอเคมีโอเสคิบห้ามแัตน่วม่ีาไม่มีกลกุลุ่่มมครั้งที่แล้วยังไมใ่ชม่ีกลใุช่ม่ไม่มีอยู่2 กลุ่มมั้งแล้วอาจารย์เลยตัดเลขออกเนาะเพราะฉะนั้นน่าจะถึงแค่13ไหม13เนาะแล้วมันมี1 ถึง 15แต่ไม่มีเลข10ครับแล้ว14 กลุ่มอ่าโอเคอ่าขอบคุณมากครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเรานะไปจัดกลุ่มใหม่นะคะ3 คนไม่เอากลุ่มเดิมเลยนะแล้วก็จะได้แบ่งหน้าที่กันนะคะเลือกเลข1 ถึง 14รอไว้ใครไปตั้งโพสต์ให้อาจารย์โพสต์เดียวพอเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบปรืดตอนอาจารย์ตรวจคลิปตรวจอะไรทีมันจะนานนะคะขอตั้งเป็น1 โพสต์ว่ากลุ่มในการจัดทําคลิปครั้งที่2นะคะแล้วก็ใส่รายชื่อมาแล้วก็เลือกเลขมาเลยว่าจะเอาข้อ1 ถึงข้อ 14อย่าซ้ํากันนะคะแต่ในโพสต์เดียวเนาะจะได้หาง่ายๆนะคะอันนี้ยังไม่ได้ทําเร็วๆนี้หรอกนะคะแต่ว่าให้จัดกลุ่มไว้ก่อนเพื่อที่ว่าพอเราเรียนถึงเรสซิดิวปั๊บเดี๋ยวอาจารย์จะแอสไซน์ให้ไปทําคลิปนะคะครั้งที่สองอ่าโอเคอ่ะงั้นเราก็จะมาเข้าสู่นะคะตัวหลักต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัวหลักเลยนะเป็นตัวสำคัญมากๆนะคะนั่นก็คือเรื่องของจุดเอกฐานที่เอกเทศนะคะหรือว่า isolated singular point ชื่อนี้พวกเราเคยเจอกันมาแล้วอาจารย์เคยสอนไปแทรกไปนะคะตอนที่เราทำตัวอินทิเกรตนะคะถ้าจำได้พวกเราจะจำได้ว่าไอ้เจ้าตัว isolated หรือว่า isolate นะคะก็คือเป็นเอกเทศก็คือแบบเหมือนที่อาจารย์บอกกักตัวไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครไม่อยู่ใกล้ใครนะคะตัวนี้จะเป็น isolated singular point เมื่อไหร่นะคะเมื่อดูจากนิยามนะจุด z ศูนย์นะคะที่เป็นจุดเอกฐานของฟังก์ชันมันจะเป็นภาวะเอกฐานที่ไม่เอกเทศเอาแบบไม่เอกเทศก่อนนะถ้าไม่เอกเทศเนี่ยหมายความว่าเมื่อมันกางเนเบอร์ฮูดออกไปนะคะสำหรับทุกๆด้วยนะทุกๆย่านจุดนะคะหรือกางเนเบอร์ฮูดออกไปปั๊บมันจะต้องเจอจุดเอกฐานอื่นๆเพราะฉะนั้นการบอกว่า for all neighborhood ทุกๆย่านจุดการใช้ for all neighborhood แบบนี้หมายความว่าอาจารย์สามารถกลางวงกลมออกไปเนี่ยเลขแค่ไหนก็เจอจุดเอกฐานอื่นๆเพราะฉะนั้นการที่มันจะแบบเป็นเอกฐานไม่เอกเทศได้จุดเอกฐานมันจะต้องอยู่ติดกันคือแบบว่าเบียดกันอยู่อะค่ะมันถึงจะเป็นจุดเอกฐานที่เป็นแบบไม่เอกเทศเนาะอ่ะนี่วาดรูปเอาไว้ดูเป็น ตัวอย่างด้วยละกันนะคะเดี๋ยวมันจะมีตัวอย่างนะคะซึ่งตัวอย่างเนี่ยเอาเป็นดูตัวฟังก์ชัน log z เลยละกันนะคะไอ้เจ้าตัว log z เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการมีจุดเอกฐานนะคะคือจุดทุกๆจุดนะบนแกนจำนวนจริงทางด้านลบนะคะตัวนี้เดี๋ยวเขาจะเรียกมีชื่อเรียกว่า branch cut นะคะตัวนี้จุดทุกๆจุดอะค่ะเป็นจุดเอกฐานหมดเลยเพราะฉะนั้นหากอาจารย์สนใจจุดสักจุดหนึ่งนะคะซึ่งจุดนี้สมมติอาจารย์ให้ตัวนี้เป็นจุด z ศูนย์เสร็จแล้วมันกลางดีลิทเนี่ยบุหุดออกไปกลางเนี่ยบุหุดก็พออ่ะกลางเนี่ยบุหุดออกไปเนี่ยมันจะไปเจอตัวจุดเอกฐานจุดอื่นๆด้วยแน่นอนลักษณะแบบเนี้ยค่ะจะเป็นเอกฐานที่ไม่เอกเทศ
แต่ถ้าเกิดเป็นจุดเอกฐานที่เอกเทศหรือ isolated singular point มันจะมีความห่างนะคะมันจะแบบไม่อยู่ติดกันเป็นพืชอ่ะมันอาจจะใกล้กันก็ได้นะแต่ว่ามันจะไม่ติดกันเป็นพืชนะคะอย่างเช่นมันอาจจะอยู่ตรงนี้มันอาจจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ใกล้กันเนี้ยสมมติมีจุดเอกฐานอยู่4จุดนะคะ z 1 z 2 z 3แล้วก็ z 4เราจะเห็นได้ว่ามันจะมี neighborhood ที่เมื่อกลางออกไปไม่เจอจุดเอกฐานอีกจุดอื่นๆนะคะเนี่ยตรงนี้ถ้าเกิดไม่เอกเทศมันต้องเป็น for all ถูกป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเอกเทศมันจะเป็น for some for some คือมันจะมีนะคะพวกเนี้ยมันจะมีตัว neighborhood นะคะเนี่ยของ z 1 z 2 z 3ซึ่งพวก neighborhood ทั้งหลายเหล่านี้จะไม่มีจุดเอกฐานอื่นๆอยู่เนี่ยสมมุติถ้ามันอยู่ติดกันมันก็สามารถสร้าง neighborhood เล็กๆวงกลมเล็กๆที่ให้มันไม่ติดกันเห็นป่ะมันจะมีลักษณะแบบนี้เป็น isolated singular point นะคะหรือจุดเอกฐานที่เอกเทศแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้จะเป็นเอกฐานที่ไม่เอกเทศพวกนี้จะเป็นจุดเอกฐานที่อยู่ติดกันเป็นพืชนะคะติดกันหนาแน่นจนไม่สามารถที่จะหา neighborhood ที่ทำให้กลางออกไปแล้วไม่เจอจุดเอกฐานอื่นๆอันนี้จะไม่เจอนะคะโอเคเพราะฉะนั้นทำความรู้จักแบ่งประเภทอันดับแรกแบ่งเป็น2ประเภทก่อนใหญ่ๆเอกฐานที่ไม่เอกเทศกับเอกฐานที่เอกเทศนะคะคราวนี้เผอิญว่ารู้สึกในเอกสารพวกเราน่าจะไม่มีนะคะแต่คราวนี้เนื่องจากว่ามันมีการยกตัวอย่างเนาะฟังก์ชัน log z นะคะและไอ้เจ้าฟังก์ชัน log z เนี่ยเหมือนที่อาจารย์บอกแล้วมันเป็นฟังก์ชันพื้นฐานตัวหนึ่งที่มันมีความต่างจากฟังก์ชัน log ที่เป็นฟังก์ชัน log ในฟังก์ชันค่าจริงอันนี้มีความต่างนะต่างค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะถ้าเป็นตัวฟังก์ชันอื่นๆนะคะอย่าง exponential ก็จะมีความต่างนะแต่ว่าอาศัยสูตรของ Euler เข้ามาช่วยไอ้เจ้าตัว sin cos ก็อาจจะมีความไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นตัวที่เป็นล็อกเนี่ยความต่างจะมีสูงเลยนะคราวนี้อาจารย์เลยมาแนะนำให้รู้จักอันดับแรกนะคะเดี๋ยวสไลด์นี้ไม่ต้องจดนะรู้สึกว่าอาจารย์จะไม่ได้ส่งสไลด์นี้ให้แล้วก็ในเอกสารพวกเราน่าจะไม่มีนะในเอกสารพวกเราน่าจะไม่มีนะคะเดี๋ยวตรงนี้อาจารย์ส่งให้ในกลุ่ม Facebook เราอีกทีนึงนะคะเรามาทำความรู้จักอันดับแรกตัวนิยามของการเป็นฟังก์ชันลอการิทึมเนี่ยเหมือนนิยามในฟังก์ชันค่าจริงค่ะนั่นก็คือมันเป็นอินเวิร์ตฟังก์ชันกับเอ็กซ์โพเนนเชียลถ้าเรามีฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลนะ e ยกกำลัง w เท่ากับ z ตัวนี้เราจะได้ทันทีว่าลอการิทึมนะคะของ z จะคือ w มันยังคงเป็นอินเวิร์ตฟังก์ชันเหมือนเดิมเหมือนตัวนิยามของฟังก์ชันของมันในค่าจริงนะคะมันก็จะกลายเป็น w เท่ากับ log z แต่คราวนี้สิ่งที่แตกต่างนะคะและเป็นไฮไลท์สำคัญเลยนั่นก็คือ log ปกติถ้าเป็นในฟังก์ชันค่าจริงพวกเราจะรู้ว่า log ถ้าเขียนแบบนี้ปั๊บอันนี้คือ log ฐานอะไรเขียน log ลอยๆแบบเนี้ยอันนี้เรามองเป็น log ฐานอะไรถ้าในฟังก์ชันค่าจริงจะเป็น log ฐาน10แต่สัญลักษณ์ของตัวที่เป็นฟังก์ชันของจำนวนเชิงซ้อนล็อกแบบนี้ meaning คือล็อกฐาน e ค่ะอันนี้ตลกเนาะแล้วมันไม่ใช่ล็อก ln วะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่มีความแตกต่างเพราะว่าเขาไม่ใช้ตัว ln เพราะตัวนิยามของมันนะคะไอ้เจ้าตัวล็อกที่เป็นล็อกฐาน e ตัวนี้นะมันจะมีล็อกในกรณีตัวที่เป็นล็อกของฐาน e แล้วเป็นฟังก์ชันตัวค่าจริงซ่อนอยู่ข้างในนิยามของเขาคือตัวนี้นิยามของเขาจะคือ w เท่ากับ log z นะคะจะออกมาเป็นตัวนี้คือ natural log ของ absolute z คือจำนวนเชิงซ้อน
absolute z คือค่าจริงเพราะฉะนั้นตรงนี้ natural log ของค่าจริงบวกกับ i argument z ก็คือตัวเซตานะคะมุมนะและตรงนี้สามารถบวก2 n pi i ได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่านิยามของล็อกอริทึมเขาค่อนข้างจะมีความแตกต่างนะคะตรงนี้เขาเขียนแทนด้วยล็อกแบบนี้ก็จริงแต่เขาจะไม่เขียน ln แล้ว z นะเพราะว่ามันจะไปตีกับตัว natural log ตัวนี้คืออาจจะมี meaning อะไรบางสิ่งบางอย่างค่ะแต่ให้รู้ไว้ว่าการเขียนล็อกของฟังก์ชันตัวที่เป็น z คือล็อกฐาน e ไม่ใช่ล็อกฐาน10นะคะนะเน้นนะไม่ใช่ล็อกอริทึมสามัญไม่ใช่ล็อกฐาน10นะคะแล้วก็ลักษณะของถ้าพวกเราจำได้ต้องจำได้สิฟังก์ชันล็อกมันมีโดเมนเป็นอะไรคะโดเมนของฟังก์ชันล็อก x ต้องเป็นไง x ต้องเป็นมากกว่า0มากกว่า0ถูกไหมถ้า x เท่ากับ0หรือน้อยกว่า0 x ติดลบได้ไหมหลังล็อกติดลบได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมตัวนี้นะคะถ้าจะเห็นของเดิมเนี่ยที่เป็นโดเมนของฟังก์ชันล็อกนะคะ x มันจะต้องมีค่ามากกว่า0คราวนี้พอมันมากกว่า0ปั๊บไอ้ด้วยความที่มันไปสัมพันธ์กับตรงจุดเนี้ยค่ะมันก็จะทำให้ตอนที่เวลาเราหาตัว argument หรือหาตัวมุมนะคะมันก็จะเกิดตัวที่ใช้ตัวค่า x ติดลบหรือเป็นค่าจำนวนจริงลบไม่ได้มันก็จะเกิดตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยผมเมื่อกี้เหมือนที่อาจารย์วาดอะค่ะค่า x นะคะที่เป็นจำนวนจริงลบตรงเนี้ยนะคะมันคือตัวที่ถ้าเขียนในรูปของ e กำลัง i เซต้าตัวนี้เซต้าหรือมุมนะคะมันจะคือมุมพายดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้เจ้าตัว argument ของ zนะคะจะสังเกตว่า argument ของ z ปกติเวลาที่อาจารย์สอนตอนต้นๆจำได้ไหม argument ถ้าเขียนเป็น a ตัวใหญ่นะคะโดยปกติแล้ว argument จะมีค่าอยู่ระหว่างเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ argument ของ z จำได้ไหมคะอ๋อนี่ไงมันอยู่นี่โดยปกติเนี่ย argument ของ z อะค่ะมันจะต้องมีค่าอยู่ระหว่างลบไพจนถึงไพก็คือตรงนี้ไล่ไปนะคะแต่ตรงนี้จะเห็นได้ว่าสำหรับตัวโดเมนของตัวล็อการิทึมตัวนี้เซต้าเป็นไพไม่ได้เพราะถ้าเซต้าเป็นไพปั๊บมันจะเกิดเป็นจุดที่เป็นจำนวนจริงลบนะคะดังนั้นมันเลยมีเงื่อนไขที่อาร์กิวเมนต์ของ z นะเป็นได้แค่มากกว่าลบไพน้อยกว่าไพต้องไม่ใช่ไพเป็นไพไม่ได้นะคะและถ้าเกิดสมมุติว่าในกรณีที่เซต้าเป็นไพหรือว่าอาร์กิวเมนต์ z เป็นไพเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเนื่องจากมันเป็นค่าของจำนวนจริงลบตรงนี้นะคะไอ้เจ้าตัวฟังก์ชันเนี่ยมันจะไม่ต่อเนื่องนะคะที่จุดบนแกน x ทางด้านลบเพราะว่ามันไปสัมพันธ์กับตัวฟังก์ชันค่าจริงนะคะที่ x เนี่ยมันต้องมากกว่า0เพราะฉะนั้น x มันเป็นค่าจริงที่ติดลบไม่ได้เป็น0ไม่ได้มันจะทำให้ฟังก์ชันเนี่ยไม่ต่อเนื่องนะคะที่แกน x ทางด้านลบแล้วก็ที่จุดกำเนิดด้วยเราเลยเกิดตัวนี้ออกมามีชื่อเรียกว่า branch cut นะคะของ log z มันก็เลยเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างตรงนี้นิดหนึ่งนะคะเสร็จแล้วคราวนี้อาจารย์จะมาสอนวิธีในการหาค่านะคะโอ้ยตรงนี้สิตรงนี้วิธีการหาค่านะคะอย่างเช่นถ้าเป็นล็อก2อันนี้มองเป็นล็อก2 2ก็คือเป็นจำนวนเชิงซ้อนตัวหนึ่งเหมือนกันถูกไหมเพียงแต่เป็นจำนวนเชิงซ้อนที่ส่วนจิตภาพเป็น0นะคะเพราะฉะนั้นมันจะต้องออกมาเป็นตามนิยามนะล็อกของ absolute z ก็คือล็อก natural log ของ absolute 2บวก i argument 2 2อยู่ตรงไหน2อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้น2อยู่ตรงนี้มุมเราใช้มุมที่กระทำกับแกน x ทางด้านบวกเพราะฉะนั้นมุมไซต้าเป็น0หรือ argument ของ2คือ0โอเคเนาะพ
พราะฉะนั้นนะคะถัดไปแล้วล็อกของ absolute 2ล่ะ absolute 2ก็2ตรงนี้ไม่ต้องจดนะคะเดี๋ยวอาจารย์ส่งให้ absolute ของ2ก็คือ square root 2กำลัง2บวก0กำลัง2ถูกไหมก็คือได้2นะคะเพราะฉะนั้นก็จะออกมาเป็นล็อก2เราเลยได้ว่าไอ้เจ้าล็อก2ถ้าหาค่านะคะเห็นไหมออกมาเป็น natural log 2ซึ่งเป็นค่าจริงนะบวก i 2 n pi เห็นไหมมันมีความต่างนะคะเนี่ยมันคือความต่างของไอ้เจ้าตัวฟังก์ชัน log ในตัวฟังก์ชันจำนวนเชิงซ้อนเพราะว่า log ของจำนวนเชิงซ้อนมันจะไม่ได้ออกมาเป็นค่าค่าเดียวมันมีสิทธิ์ที่จะเกิดส่วนจินตภาพตรงนี้เกิดขึ้นด้วยและเป็นค่าที่ขึ้นกับ n แบบ n เป็นอะไรก็ได้เลยนะบวกลบ0บวกลบ1บวกลบ2บวกลบ3ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยล็อก2ในรูปของจำนวนเชิงซ้อนจะเขียนในรูปของ natural log ฐานหรือล็อกอลกอริทึมธรรมชาตินะคะของ2แล้วก็บวกกับอีก i 2 n pi จะไม่เหมือนล็อกที่อยู่ในฟังก์ชันค่าจริงเลยนะคะอ่ะอีกสักหนึ่งตัวอย่างเนาะสำหรับล็อก i คราวนี้ z เป็น iตรงนี้ฟังให้เข้าใจนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพวกเราตอนที่ทำบางคนอาจจะเจอโจทย์ที่เป็นล็อกนะเพราะฉะนั้นต้องทำได้นะคะถ้าเป็นล็อก i z คือ i เพราะฉะนั้น absolute z ก็จะคือ absolute i absolute i ก็จะเป็น square root ส่วนจริงคือ0ยกกำลัง2ส่วนจินตภาพคือ1ยกกำลัง2ได้ออกมาเป็น root 1ก็คือ1เพราะฉะนั้น absolute z จะคือ1ทำให้ log absolute z ได้เป็น log 1แต่ log 1มีค่าเป็น0นะคะแล้วก็บวกไปกับอีก i แล้วก็ argument จุด i อยู่ตรงนี้จุด i สีอื่นดีกว่าจุด i นะคะจุด i อยู่บนแกน y เพราะฉะนั้น argument นะคะใช้เป็น pi ส่วน2ตรงนี้ argument ตัว i ตัวนี้เนาะซึ่งต้องมีค่าระหว่างมุมลบ pi ไม่เกิน pi นะก็จะใช้เซต้าเป็น pi ส่วน2นะคะ argument i คือ pi ส่วน2เพราะฉะนั้นตรงนี้จะบวกด้วย i pi ส่วน2จริงๆถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมตรงนี้มันไม่บวก 2n pi ไปด้วยนะคะจริงๆตรงนี้ก็เนื่องจากว่าไอ้ความเป็นจำนวนเชิงซ้อนอ่ะมันสามารถที่จะพูดถึงมุมที่มันวนกี่รอบก็ได้อ่ะมันมีความยืดหยุ่นหรือมันมีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะคะบางทีเราก็จะเจอทั้งกรณีที่เขาใช้ argument แค่ตรงนี้แล้วไม่บวก 2n pi ก็มีตรงนี้เลยต้องมาแสดงให้ดูนะคะซึ่งอาจารย์เอาเป็นข้อตกลงก่อนเลยแล้วกันนะว่าโดยส่วนใหญ่นะคะเราจะไม่ต้องเขียน 2n pi ตรงนี้สำหรับกรณีที่เจอล็อกบางทีเขาใช้แค่ i argument z ที่เป็นมุมแล้วจบเลยนะคะไม่ต้องไปใส่ตัวนี้นะไม่ต้องเป็นค่ามุกสำคัญอะไรตัวที่มันเป็นแบบตัวที่มุมหลายๆมุมอ่ะเขาอาจจะตัดเทอมเนี้ยทิ้งได้อันนี้เป็นสาเหตุว่าทำไมอาจารย์เอามาให้ดูอีกหนึ่งตัวอย่างเพราะว่าในหนังสือหลายๆเล่มบางครั้งไอ้เจ้าเทอมนี้มันก็หายไปเฉยเลย 2n pi i เนี่ยหายไปเลยนะคะตรงนี้ก็ไม่ต้องตกใจมันมีก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะว่าด้วยความที่มุมมันสามารถที่จะวนนะคะทุกๆ 2n pi เนี่ยได้ตลอดนะเลยมีหลายๆข้อที่อาจจะ 2n pi หายไปแบบเนี้ยก็จะมามีแค่ i pi ส่วน2นะคะเลยได้ว่าโอเค log i เขาบอกมาเป็นว่า i pi ส่วน2พวกเราจะได้ไม่งงโอเคเนาะหรือจากตัวเนี้ยค่ะเนี่ยอันนี้มีอีกหนึ่งตัวอย่างนะคราวนี้ z เป็นz เป็นลบ1บวก i การใช้สีให้มันเหมือนกันแล้วตัวนี้ก็คือ absolute z นะคะ absolute z เท่ากับ root 2เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็น log root 2แล้วก็บวกด้วย i 3 pi ส่วน4ลบ1บวก i จุดมันอยู่ตรงนี้ซึ่งมันมีมุมเซต้านะคะเป็น3 pi ส่วน4
argument ของมันเป็น3 pi ส่วน4เนาะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะคะเขาก็จะเขียนในรูปของ log รูท2บวก i 3 pi ส่วน4เห็นไหมว่า e 2 n pi ตัวเนี้ยมันหายไปนะคะส่วนใหญ่เขาจะเขียนแค่ i argument z เท่านั้นก็พอโอเคเนาะตรงนี้อาจารย์เปลี่ยนเป็นสีส้มค่ะจะได้ไปสอดคล้องกับรูปนะคะโอเคอ่ะเที่ยง5นาทีแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้ทำความรู้จักตัว log z และวิธีการหานะคะตัวฟังก์ชัน log ของตัวที่เป็นจำนวนเชิงซ้อนนะเรารู้จักแล้วเนาะก็เดี๋ยวถัดไปเราค่อยนะคะไปต่อเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีตัวอย่างนะคะอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่อาจารย์พูดถึงไอ้เจ้าตัว branch cut น่ะก็คือไอ้เจ้าตัวเส้นตรงนี้นั่นเองนะคะเส้นที่เหมือนพูดง่ายว่ามันคือเส้นที่เป็นตัวรวมจุดที่เป็นจุดเอกฐานที่ไม่เอกเทศนะคะ